สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับประเด็นยูเครนนะครับซึ่งผมก็นะทำคลิปมาหลายคลิปก็พยายามจะมองนะว่าทางออกนะทางลงนะของปัญหาสงครามในยูเครนเนี่ยนะจะจบลงแบบไหนนะก็มองเห็นว่าน่าจะขึ้นอยู่กับทางรัสเซียกับยูเครนที่จะมีการเจราจาสนิภาพผมยังคาดหวังนะครับเอ่อ หนทางนี้เป็นหนทางที่ดีสุดในขณะนี้นะครับว่าต้องมีการเจราจาสันนิภาพยุติสงครามนะครับแต่รู้หมว่าความต้องการของต่างฝ่ายเนี่ยยังขัดกันอยู่ทางรัสเซียเนี่ยนะยังคงที่ต้องการดินแดนที่ผนวกมาแล้วจากยูเครนไม่ยอมใครใน5แคว้นที่คิดมาแล้วเนี่ยอย่างเอ่อโดเนสลูฮานสปบริเซียเคอร์ซอนแล้วก็ไครเมียในขณะที่ยูเครนเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาดินแดนที่รัสเซีย ยึดไปแล้วเนี่ยคืนนะนี่คือความที่ยังไม่ลงรอยกันนะครับแล้วก็ทางด้านยูเครนก็ต้องการให้เนโต้เข้ามาหนุนด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรนิดหน่อยเอะอานะครับก็ยกมีขีปนาวุธรัสเซียยิงเข้าไปนะครับในโปแลนด์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จะเป็นไป้ปว่าเป็นความตั้งใจที่ต้องการให้เนโตเนี่ยเข้ามาหนุนยูเครนในการสู้กับรัสเซียโดยตรงในสมรภูมิยูเครนเพื่อต้องการยึดครองนะครับคืนนะดินแดน ที่ถูกรักเสเซียผนวกไปทั้งหมดเพราะว่ายูเครนลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อต้านเอาคืนดินแดนทั้งหมดจากรักเสเซียได้นะเพราะว่าถ้าเรามองแล้วก็คงจะเป็นไม่ได้ยากนั่นเองนะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าทางเนโตเองนะครับก็ไม่มีเป้าหมายนะที่จะเข้ามาทําสงครามกับรัเสเซียในยูเครนด้วยเหตุผลต่างๆนา,นานานะอาจจะไม่คุ้มกันหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าทางสหรัฐแล้วก็พันธมิตรตนตกเนี่ยก็พยายามใช้เวทีสหประชาชาตินะครับในการช่วยเหลือนะการเจรจาสนิภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยโดยให้ยูเครนได้เงื่อนไขที่ดีนะค,คือว่าให้รัสเซียจ่ายค่าสงครามนั่นเองนะโดยที่มีผลโหวตออกมาจากสหประชาชาตินะครับซึ่งเสียงก็ไม่เอกฉัน,นเสียงแตกออก พอสมควรทีเดียวเพราะว่ามี91ชาติที่เห็นว่ารัเสเซียควรจะจ่ายค่าสงคารามในยูเครนแต่ก็มีถึงประมาณ83ชาตินะเกือบครึ่งๆพอๆกันเลยทีเดียวที่มองเห็นว่าอาจจะรัเสเซียไม่ต้องจ่ายเนี่ย13ชาตินะส่วนอีก70ชาติบอกฉันไม่ยุ่งฉันไม่เกี่ยวงดออกเสียงนะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางพอเรื่องที่ผมมองเห็นว่าทางสหรัฐนะพนมิตระหว่างทางตะวันตกเขาเนี่ย ต้องการให้จบลงที่เจราจายุติสงครามเกิดสันติภาพขึ้นในยูเครนนะเพียงแต่ว่าสร้างเงื่อนไขให้ทางายูเครนนะครับนะไปต่อรองกับรัสเซียนะในบนโต๊ะเจราจานั่นเองน,ะนี่คือพอะเรื่องที่ผมมองเห็นนะครับว่า,ามันมีความต้องการหลากหลายนะในยูเครนนะครับก็คือทางตะวันตกก็ไม่ต้องการให้ยูเครนเนี่ยนะเสียไปให้รัสเซียทั้งหมด นะครับไม่ต้องการให้รัเสเซียเผด็จศึกได้นั่นเองนะส่วนยูเครนก็ต้องการให้เนโต้เข้ามาหนุนทําสงครามโดยตรงกับรัสเซียนะซึ่งรัสเซียตอนนี้ก็เลยคิดเลยว่าจะทํำยังไงนะเพราะรู้ว่าทางเนโต้เนี่ยไม่ต้องการมาสู้กับตนในยูเครนใช่ไหมรัสเซียก็มองอยู่คิดคํานวณอยู่แต่รัสเซียจะพอใจที่ผนวกดินแดนนะสีหแคว้นไปแล้วก็ไม่ยอมคายนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การเจรจาแต่ถ้าเกิดไม่สําเร็จล่ะ ถ้าไม่สาเร็จเพราะว่ายูเครนไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้เราไม่สําเร็จล่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นทางเรื่องเหมือนกันว่าปูตินเนี่ยนะจะหาทางเลือกแบบไหนนะนะก็คือว่ายังจะลบต่อไปนะถ้าลบต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะรัเสเซียก็จะเหนื่อยล้าได้เหมือนกันนะก็มีการสูญเสียกำลังพลไปเรื่อยๆนะก็เหนื่อยล้าเหมือนกันหรือปูติน,น่ยต้องคิดใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องดึงเนโตเข้ามานะเพื่ออะไรครับ พราะรู้ว่า NATO เนโตยไม่ต้องการ,รเผชิญหน้ารัสเซียในยูเครนอาจะต้องดึงเนโตเข้ามาซึ่งเนโตเองซึ่งเป็นชาติในยุโรปขณะที่เศรษฐกิจอ่อนแอลงอ่อนแอลงเนี่ยอาจจะไม่อยากจะนะมาสู้รบกับรัสเซียในยูเคร ين. นะเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียใช้จังหวะจุดอ่อน,นในการโจมตียูเครนเพื่อเดดศึกอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ปูตินอาจจะคิดอยู่ก็ได้นะนี่คือผมกาลังมองหลายๆทางที่เป็นไปได้นะว่าจะเป็นยังไง กำลังมองถึงบันไดลงของปูตินเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรคือเขาจะขึ้นโต๊ะเจรจาสนิพาพนะหรือว่าเขาจะเปิดสมรภูมิให้มันใหญ่ขึ้นนะโดยการที่เขารู้ละว,ว่าทางเนโตเนี่ยอาจจะไม่ต้องการมารบกับเขาในยูเครนเจอกันตรงๆกับรัสเซียนะอาจจะด้วยเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือความไม่พร้อมอะไรก็แล้วแตนะ่ถ้าที่ผมจับสัญญาดูนะอาจจะผิดพลาดก็ได้นะอ่าะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ารัสเซียอาจจะยิ่งโอ้โหนะ หมสงครามในยูเครนเพื่อประเด็จศึกเลยก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะแต่ว่าพลเรื่องที่ทางสหรัฐตะวันตกวางไว้คือต้องการให้เจราจาสันติภาพนั่นเองแลนะสิ่งที่มองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือพันธมิตรของรัสเซียนั่นคือจีนซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกของสหรัฐเราไม่ทราบเหมือนกันว่าอันนี้เป็นพลเรื่องที่วางไว้นะให้เพื่อนไปคุยกับเพื่อนหรือเปล่า อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าพันธม,มิตรของรัสเซียคือจีนเนี่ยเา่าดีสีจิ้นผิงอาจจะมากระซิบมาคุยรับกับวบุริบูตินหรือเปล่านะว่าเออทางลงเนี่ยนะครับเราอาจจะเจราจาสนิภาพนะมันจะเป็นทางที่ดีหรือเปล่านะเพราะนั้นจีนเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีส่วนเข้ามา นะในการดึงรัสเซียขึ้นสู่โต๊ะเจราจาสันติภาพหรือไม่อันนี้น่าสนใจเพราะผมเห็นพราะเรื่องที่สร้างมานะมันกำลังนำไปสู่การเจราจายุติสงครามในยูเครนแต่ต้องอาศัยจีนนะครับ เป็นตัวกลางเชื่อมรัสเซียกับยูเครนให้ขึ้นสู่โต๊ะเจรจาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับท่านที่สนใจน้ำผึ้งป่าภูพานน้ำผึ้งเดือนน้ารับโปรโมชั่นพิเศษนี้ยังมีอยู่นะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มิลลิตรขวดแถมฟรีเฮลตี้สแน็คขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงาดำออแกนิกขั้วบดหรือเป็นถั่วลายเสือออแกนิกหรือจะเป็นผักผลไม้ออแกนิกอบกรอบแบล็คทั้มฟราย2งแพ็คนะครับราคาน้ำผึ้งนะรวมของแถมนะพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะลดพิเศษเหลือพัน ท่านที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะครับยังมีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นจะหมูกข้าวนะครับเางงอกกาบ้าผงชงดื่มทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุโรดวิตามิน B1 B2 แคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับโปรโมชั่นพิเศษนี้นะ3กระปุกจากราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทและในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับท่านที่สนใจโปรโมชั่นนี้ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นโปรโมชั่นนะของเดือนนี้นะโดยตรงเลย healthy snack ขนมเพื่อสุขภาพนะจัดโปรโมชั่นนะพิเศษชุดเซ็ต6อย่างนะครับก็มีถั่วไรเสือเป็นมะม่วงหิมาพานันธุ์คั่วเกลือคุกกี้เห็ดยาม,มาบูชิตะเกะเห็ดเข็มทองกรอบกระเจี๊ยบเขียวอบกรอบนะกล้วยน้ำว้าอบกรอบนะครับหอย่างนี้นะครับรวมทั้งสิ้นพ0นสบาทพิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับก็มีค่าจัดส่ง50บาทนะครับ พิเศษสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเขือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องน,นะครับมูลค่า130บาทนะท่านที่สนใจโปรโมชั่นไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสามารถสั่งสินคา้าได้ที่โทรหรือแอดไลน์0 8 1 8 1 5 0 7 6 6คุณหนึ่งนะครับปรดระบุจากช่องอาจารย์เสกจุดศูนย์จะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อของผู้รับ และทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านต่อบรรดาเกษตรกรอินทรี c, และร่วมสนับสนุนช่องผมนะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำคลิปดีไหมท่านมาณที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ